กลับมาที่ค่าเงินบาทเรื่องค่าเงินบาทเป็นประเด็นร้อนฉาจะเป็นประเด็นเศรษฐกิจหรือจะเป็นประเด็นการเมืองค่ะหรือมันทั้งการเมืองและมันทั้งเศรษฐกิจใช่ค่ะทั้งการเมืองและเศรษฐกิจค่ะ20กันยาลุงป้อมสั่งการในครม.ค่ะค่าเงินบาทมันอ่อนเกินไปละใช่ค่ะไปคุยกันซิล็อกให้อยู่ไว้ที่35บาทได้มั้ยได้มั้ยวันที่21กันยาค่ะนักข่าวถามซ้ำเรื่องนี้อีกแต่คราวนี้ดูเหมือนลุงป้อมจะรู้ตัวลุงป้อมไม่ตอบละไม่หลงละลุงป้อมบอกว่าแค่ให้ไปดูมันอ่อนเกินไปหรือไม่จะจัดแจงกันอย่างไรไม่ได้สั่งให้ล็อกไว้ที่35บาทพยายามที่จะกลบเรื่องตัวเลข35บาท22เมื่อวานนักข่าวนี่ใจร้ายจี้ถามเรื่องเดิมอีกคราวนี้ลุงป้อมนี่ฟิตซ้อมมาดีกัดแน่นเฮ้ยผมไม่ได้บอกว่า35บาทผมเพียงแค่ว่าไปดูซิมันอ่อนเกินไปหรือเปล่าทำอะไรอย่างไรได้บ้างใช่คุณไม่ต้องมานั่งถามนำผมไม่ตกหลุมคุณไม่เอาจะเอาตัวเลข35ให้ได้ยืนยันไม่มีแทรกแซงผมไม่แทรกแซงผมไม่ล็อกค่าเงินค่ะนะจบจบเอาละครับนั่นก็คือดราม่าการเมืองคราวนี้มาว่ากันที่เรื่องเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจไปกันที่ดร.สุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษาสถาบันวิจัยพัทระนะคะสวัสดีค่ะดร.ค่ะสวัสดีครับดร.สุภวุฒิครับสวัสดีครับคุณอมรนัทครับคุณดนัยครับท่านผู้ฟังครับครับขอคำถามที่เป็นพื้นฐานสักนิดหนึ่งกันนะครับจากต้นปีกระทั่งถึงนาทีนี้ค่าเงินบาทเกิดอะไรขึ้นเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอ่อนลงไป 12-13% จาก33กลายเป็น37บาทกว่าๆมันเกิดอะไรขึ้นปัจจัยภายในภายนอกครับเชิญค่ะอันหลักๆเลยก็คือการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับอย่างที่คุณดนัยเราติดตามข่าวเราก็เห็นนะครับว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยไป 3% น่ะครับตัวเลขกลมๆนะครับครับแล้วก็เขายังจะขึ้นดอกเบี้ยอีกน่าจะประมาณสักเปอร์เซ็นต์กว่าๆฉะนั้นปลายปีนี้จากต้นปีเขาดอกเบี้ยเขาเกือบศูนย์นะครับมาเป็นปลายปีจะ4กว่าๆครับงั้นคนอื่นธนาคารกลางอื่นๆเราก็จะเห็นนะครับว่าทุกคนเนี่ยเร่งขึ้นดอกเบี้ยตามเขากันหมดเลยอ่ะไม่รู้จะมีธนาคารกลางอันเดียวนะครับที่2อันนะที่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็คือธนาคารกลางของญี่ปุ่นใช่มั้ยครับครับแต่คนที่ดับเบิ้ลดาวน์จริงๆก็คือธนาคารกลางของตุรกีครับลดดอกเบี้ยด้วยอ๋อตุรกีลดด้วยไม่ใช่แค่ขึ้นแบงค์ชาติตุรกีลดซะด้วยซ้ำไปแต่ว่าญี่ปุ่นเขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยตามเฟดสหรัฐครับใช่ครับแต่ทั้ง2คนนี้ก็มีปัญหามากนะครับญี่ปุ่นเองก็อย่างที่เราเห็นค่าเงินเยนก็อ่อนไป 20% ตุรกีก็เงินเฟ้อ 80% นะครับครับครับตัดกลับมาที่ประเทศไทยสาเหตุที่บาทอ่อนนั้นมันเป็นไปตามภาวะของตลาดโลกเฟดขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐหนักๆแรงๆขึ้นต่อเนื่องแนวโน้มก็ยังจะขึ้นอีกมันเป็นปัจจัยหลักกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินชาวบ้านมันพรวดขึ้นไปเลยเราจึงอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐถูกไหมฮะใช่ครับตรงนี้จะเป็นปัจจัยหลักเท่านั้นใช่ไหมฮะไม่มีปัจจัยอื่นเลยมีปัจจัยแทรกซ้อนอื่นไหมคะที่เป็นตัวกระตุ้นมีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าดูในช่วงหลังๆเนี่ยสักประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนหลังเนี่ยบาทเราเริ่มอ่อนมากขึ้นกว่าคนอื่นเขาเหมือนกันนะครับค่ะแล้วถ้าไปดูที่นักเศรษฐศาสตร์เราจะดูเรียกว่า nominal effective exchange rate นะครับก็จะเห็นนะครับว่าบาทเนี่ยเริ่มมีการอ่อนตัวลงในช่วงนั้นเหมือนกันสักประมาณเดือนพฤษภาลงมาเนี่ยครับก็อ่อนตัวลงมาอีกเทียบกับคนอื่นนะครับอันนี้คือเทียบกับเงินสกุลอื่นแล้วครับครับครับสาเหตุคืออะไรฮะที่อ่อนผิดปกติในช่วง 3-4 เดือนนี้นะช่วงพฤษภาเนี่ยค่ะเพราะอะไรคะผมคิดว่าหลายคนก็เริ่มพูดนะครับว่าแบงก์ชาติไทยจะเป็นแบงก์ชาตินึงที่ขึ้นดอกเบี้ยช้ากว่าคนอื่นเขาใช่ไหมครับเราดูอย่างเงี้ยเราเห็นบางข่าวแบงก์ชาติอินโดนีเซียก็เพิ่งปรับขึ้นดอกเบี้ยไปเกาหลีก็ปรับขึ้นดอกเบี้ยไปคือเขาปรับขึ้นกันหมดแล้วสิงคโปร์ทุกอย่างปรับหมดแล้วเราเนี่ยจะปรับช้ากว่าคนอื่นครับครับครับนี่เป็นปัจจัยหลักปัจจัยเดียวเหรอครับเฟดขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ครับประเทศไทยไม่ได้ขึ้นตามดังนั้นสิ่งที่เราพูดถ้าเราพูดเรื่องค่าเงินบาทเราต้องดูว่าเงินบาทเนี่ยมันจะมีไหลออกได้จากทางไหนบ้างมันไหลออกได้2ทางไงครับทางที่1ก็คือไหลออกจากส่วนต่างของดอกเบี้ยคนเอาเงินในประเทศไทยบอกไม่ฝากที่เมืองไทยแล้วล่ะดอกเบี้ยได้แค่7.75% ที่อเมริกาดอกเบี้ยได้ 3.25 ก็ไปฝากที่เมืองนอกครับนะครับอันนั้นที่1แต่ไหลออกอีกอันนึงคือไหลออกผ่านดุลบัญชีเดินสะพัดไงครับก็คือเราใช้จ่ายเราซื้อสินค้าและบริการมากกว่าเราขายสินค้าและบริการซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้พูดถึงแต่น่าเป็นห่วงมากกว่าถ้าคุณใดๆไปดูจะเห็นว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเราขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมาตั้งแต่ไตรมาส1ของปี2021คือเรา
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องมาเนี่ย6ไตรมาสแล้วนะครับ6ไตรมาสเลยนะไม่ได้สังเกตกันเลยนะครับไม่ได้สังเกตกันเลยนะเนี่ยครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยขาดดุลบัญชีสะพัดเยอะมากก็คือเดือนกรกฎาคมตัวเลขเท่าที่มีเนี่ยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไป 4,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐอันนี้คือเงินไหลออกด้วยไงครับฉะนั้นมันจะไหลออกได้2ที่ฉะนั้นถ้าเผื่อคุณไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับคุณจะต้องคาดหวังเลยว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลมหาศาลเพื่อออฟเซตไอ้เงินไหลออกจากทางด้านส่วนต่างของดอกเบี้ยไงครับครับนอกเหนือจากการที่เราควรจะปรับดอกเบี้ยนโยบายของเราตามสถานการณ์ตลาดโลกไปบ้างนะครับแล้วก็ให้ท่านทำกันสักนิดนึงนะครับในเรื่องดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่6มันจะแก้อะไรอย่างไรได้บ้างหรือเป็นสภาวะที่เราก็ทำอะไรไม่ได้หรืออย่างไรครับคือตอนนี้เราเดิมพันนะครับคุณดุลนายพูดตรงๆว่าเราเดิมพันไงครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสักเดือนละ 1.5 ล้านคนหรือหวังว่าจะ 1.8 ล้านคนด้วยซ้ำซึ่งถ้าเข้ามาเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็จะทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดมันเกินดุลไงครับครับตอนนี้พอเกินดุลพับก็ไม่ต้องไปขึ้นดอกเบี้ยโอเคแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจฟื้นด้วยฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ถ้ามองในฐานะนักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะบอกว่าเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยหวังซึ่งการท่องเที่ยวเป็นเดิมพันเนี่ยนะครับสำหรับค่าเงินบาทนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าโชคดีปลายปีนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนละ 1,500 ไอ้เดือนละ 1.5 โทษเดือนละ 1.5 ถึง 1.8 ล้านคนเนี่ยแล้วพลิกให้ดุลชินซัดเกินดุลก็ไม่ต้องไปขึ้นดอกเบี้ยมากครับเพราะว่าเงินที่ไหลเข้าจากการเกินดุลชินสะพัดจะออฟเซตเงินที่ไหลออกครับนะครับแล้วก็หวังว่าสักไตรมาส2อเมริกาเค้าหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วเราก็ยังมีการเดินเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่บาทมันก็จะสเตเบลไลซ์ได้ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็คงหวังว่าจะได้ที่35บาทตามที่สั่งมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าภาพมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคถ้าไม่ได้ตามเป้าจะเกิดอะไรขึ้นค่าเงินบาทก็จะไหลต่ออันนั้นไม่จืดเลยนะครับไม่จืดเลยนะอันนั้นเนี่ยผมเคยคุยกับคุณนายแล้วไงครับสมัยสักหลายเดือนแล้วล่ะเคยคุยกันบอกว่าอย่างนั้นในแบงค์ชาติระวังถูกต้อนเข้ามุมนะครับแล้วจะตัดสินใจลำบากมากว่าจะทำยังไงเพราะว่าถ้าไตรมาส2เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะอยู่แล้วตามฤดูกาลใช่ไหมครับครับฉะนั้นมักจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส2เนี่ยจะหนักอยู่แล้วถ้าซึ่งตอนนั้นธนาคารกลางสหรัฐยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่ตามที่เฟดประเมินเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเขาประเมินนะครับว่าเขาไม่ได้หยุดขึ้นดอกเบี้ยปลายปีนี้นะเขาขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าต่อไปอีกเนี่ยเป็น terminal rate เขาหรือเขาขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดประมาณตั้ง 4.6% เนี่ยแล้วเรายังขาดดุลบัญชีเดินสะพัดตอนไตรมาส2เนี่ยตอนนั้นมันจะไม่จืดเลยนะครับเพราะว่าผมก็นึกไม่ออกกันว่าจะทำยังไงถึงตอนถึงเวลานั้นโอเคดังนั้นมองไปข้างหน้าไตรมาส2 2566จะเป็นห่วงเวลาที่ชี้ขาดที่เป็นชี้ตายเศรษฐกิจประเทศไทยเพราะมันอาจจะเร็วกว่านั้นครับคุณนายเพราะว่าตลาดไม่คอยให้ถึงวันนั้นนะครับใช่ตลาดบางทีเขาคิดก่อนนะครับใช่แต่เมื่อสักครู่พูดถึงไตรมาส2หมายถึงไตรมาส2ปีหน้านะฮะก็คือสุดๆแล้วล่ะนั่นแหละคือเส้นตายจริงๆแต่อาจจะเร็วกว่านั้นสมมติไตรมาสสุดท้ายปีนี้ท่องเที่ยวไตรมาส1ปีหน้านักท่องเที่ยวไม่ได้มาตามเป้ามันไม่ถึง 1.5 1.8 ล้านคนต่อเดือนอย่างที่เราตั้งความหวังเอาไว้และเราก็ยังขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องนั่นแหละอันตรายและเราก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายด้วยอันตรายถูกมั้ยเรียนขึ้นในอย่างนี้ครับว่าพอดีเนี่ยเรามีประชุมกนง.ได้อีก2ครั้งเท่านั้นนะครับคือสัปดาห์หน้าวันที่28เดือนกันยาแล้วก็วันที่30เดือนพฤศจิกายนส่วนธนาคารกลางสหรัฐก็ยังมีประชุมตลบหลังแล้วอีกวันที่14ธันวาไงครับเพราะขึ้นดอกเบี้ยตอนนั้นอีกทีนึงตอนนั้นส่วนต่างดอกเบี้ยมันจะถางขึ้นมาเยอะมากเลยมากกว่าวันนี้อีกด้วยครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยจะเกิดค่อนข้างจะหน้าหวาดเสียวเหมือนกันตอนสักประมาณตั้งแต่14ธันวาเป็นต้นไปครับภาพสุดท้ายของความหวาดเสียวคืออะไรครับเช่นค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมันไม่ใช่แค่37กว่ามันจะทะลุไปที่40กว่า50กว่าต่อดอลลาร์สหรัฐหรืออย่างไรครับไม่ทราบครับเรียนตรงๆไม่มีใครรู้เพราะว่าตอนนั้นมันจะขึ้นอยู่ทั้งกับส่วนต่างของดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับดุลบัญชีเดินสะพัดและขึ้นอยู่กับเซนติเมนต์ด้วยมันจะขึ้นอยู่3อย่างนะครับครับสมมติว่าตอนนั้นเราขึงขังบอกว่าเราจะใช้ทุนสำรอง
ปกป้องเงินบาทแบบที่เยนเขาทำอย่างที่ญี่ปุ่นเขาเพิ่งทำเมื่อวานใช่ไหมครับกระแทกจาก145เยนมาเป็น141เยนก็อาจจะกระแทกได้ระยะสั้นเป็นการซื้อเวลาก็ได้นี่ผมไม่ทราบจริงๆมันขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักเนี่ยครับแต่การควักเอาทุนสำรองของประเทศมาต่อสู้ค่าเงินบาทหวาดเสียวนะมันเป็นทางเลือกที่หวาดเสียวมากไหมดร.สุภวุฒิฮะครับเป็นการซื้อเวลาไงครับซื้อเวลาแต่ไม่ได้แก้ปัญหามันแค่ซื้อเวลาในอนาคตมันจะดีกว่าครับแล้วพอดีเรามีทุนสำรองเยอะมากครับเรามีทุนสำรองเกินที่จะเกินกว่าที่ต้องใช้ตามปกติเนี่ยอย่างน้อยแสนล้านเหรียญ นะครับประมาณสักเนี่ย3.7 ล้านล้านบาทเนี่ยครับแต่ถ้าใช้ไซจี้ที่มันผิดพลาดมันก็หมดได้เหมือนกันนะด็อกเตอร์มันก็เสียได้เงินนะครับเสียได้เงินเสียได้เงินมันแค่ซื้อเวลามันไม่ได้แก้ปัญหาดังนั้นแนวคิดในการที่จะล็อกค่าเงินบาทไว้ที่35บาทด็อกเตอร์สุภวุฒิมองอย่างไรโอ้ผมคิดว่าทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ยกเว้นว่ามั่นใจว่าในอนาคตดีอยู่เราเจอบ่อน้ำมันหรือเจอบ่อแก๊สธรรมชาติมหาศาลนะเดี๋ยวบาทเด้งขึ้นไป35ได้ครับแต่ว่าถ้าไม่มีปาฏิหาริย์แบบนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานเรื่องดุลบัญชีเดินสะพัดเรื่องส่วนต่างเบี้ยอย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับพูดกันตรงๆนะดร.ครับถ้าจะตอบโจทย์35บาทอย่างที่ฝ่ายการเมืองเขากระแอมออกมาจริงๆนะเฉพาะหน้าตรงนี้มันทำได้อย่างเดียวต้องควักเอาเงินในทุนสำรองของประเทศมาสู้เพื่อปกป้องค่าเงินบาทถูกไหมฮะใช่ครับซึ่งระยะยาวอันตรายใช่ไหมฮะก็เป็นการเดิมพันครับว่าหวังว่าในอนาคตมันจะมีอะไรที่ดีกว่าทำให้บาทมันแข็งขึ้นไปตรงนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานอยู่ตรงนั้นนี่ครับซึ่งมองไม่เห็นนะครับตอนนี้มองไม่เห็นว่าปัจจัยพื้นฐานอะไรจะทำให้กลับไปตรงนั้นยกเว้นโชคดีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสัก2ล้านคนต่อเดือนนะครับโอเคเนี่ยฟังดร.สุภวุฒิวิเคราะห์อย่างนี้ผมอยากจะกลับไปเตะมือใครนะที่เสนอเรื่อง35บาทให้ท่านนายกอ่ะแม่ทราบไหมครับใครชงเรื่องใครชงตัวเลข35บาทอยากจะไปไต่มือจริงอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่านึกไม่ออกว่า35บาทมาจากไหนครับกราบขอบพระคุณมากครับดร.สุภวุฒิครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับครับดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะคะที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทรฟังแล้วก็ตอนนี้ได้แต่หวังท่องเที่ยวอย่างเดียวและน่าจะเป็นตัวเลขหนึ่งที่ช่วยได้นะ